โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่การเปิดคัมภีร์ RV ในหัวข้อของไอเทมโรมิ่งแล้วก็รองเท้านะครับวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับ2เรื่องนี้นะครับประทับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก็ในส่วนของไอเทมโรมิ่งเนี่ยมันก็จะมีไอเทมชิ้นเล็กเป็น2ชิ้นนะก็คือวินเจมกับวอเตอร์เจมนะครับก็ขออธิบายวอเตอร์เจมก่อนแล้วกันมันเป็นไอเทมที่เพิ่งปรับเข้ามานะครับก็คือปกติเนี่ยเพื่อนกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเพื่อนค่าคิดได้เอฟเฟกต์ทำงานถูกไหมเพื่อนจะได้รับตังค์30เราจะได้รับตังค์30แต่ปรับใหม่มาเนี่ยเพื่อนจะได้รับตังค์30เหมือนเดิมแต่เราจะได้ตังค์เพียง20นะครับอันนี้มันเป็นการเนิร์ฟทำให้คนที่ถือวอเตอร์เจมได้ตังค์น้อยลงนะครับเพราะเมื่อก่อนไอเทมชิ้นนี้ถือว่าโกงมากนะครับค่าคิดตัวนึงได้ตังค์60เพิ่มขึ้นมามันก็แบบทำให้การเงินในทีมมันดีขึ้นเลยนั่นแหละอันนี้คือเอฟเฟกต์ของวอเตอร์เจมคือเมื่อมีคนค่าได้ถูกไหมเพื่อนค่าคิดต้องมีเพื่อนค่าคิดนะเราค่าเองไม่ได้นะถึงจะใช้งานได้เพราะงั้นมันเลยเป็นไอเทมของซัพพอร์ตนะครับถ้าใครจะเลือกออกชิ้นนี้มันจะทำให้คนที่ยืนใกล้ๆเรารวยขึ้นนะครับสมมุติว่าเราจะเลี้ยงแครี่อย่างเงี้ยเราก็แค่ซื้อชิ้นนี้มารอ30วิมันจะได้เอฟเฟกต์นี้1ครั้งปุ๊บก็คือต้นเกมมาเดินออกจากบ่อมาซื้อรีบๆซื้อมันทำให้เอฟเฟกต์เนี้ยทำงานไวขึ้นนะครับพอเราเข้าไปในเลนปุ๊บเอฟเฟกต์ทำงานเพื่อนลาดคีไปตัวนึงแล้วอยู่ใกล้ๆเรามันก็จะมีตังลอยเข้าตัวเพื่อนปุ๊บไป30แค่นั้นเองเอฟเฟกต์ง่ายๆโดยสเตตพื้นฐานของมันมีฟื้นฟูมานา8นะครับแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่5เท่ากันกับวินเจมแต่ข้อดีของวอเตอร์เจมอันนี้คือเป็นข้อดีพิเศษมากๆคือคนที่ถือวอเตอร์เจมอยู่เนี่ยจะรวยหรือจะจนกว่าทีมก็ไม่มีปัญหาครับสามารถใช้เอฟเฟกต์ดีโวชั่นได้อย่างอิสระนะแต่ข้อเสียของวินเจมครับคือวินเจมเนี่ยทุกๆ3วิเนี่ยเขาจะได้รับโก5โกแล้วก็อีก5 EP นะครับทุก3วิเมื่อสถานะทางการเงินและ EP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีมพูดง่ายๆคือเขาต้องเวลน้อยสุดแล้วก็การเงินน้อยที่สุดในทีมนะครับถึงจะเอฟเฟกต์นี้จะทำงานนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทั้ง2อย่างน้อยที่สุดในทีมหรือแค่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอย่างใดสมมติตังน้อยกว่าก็จะเพิ่มตังเฮิร์ดเวลน้อยกว่าก็จะเพิ่มเวลไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้เขาไม่ได้เขียนบอกแต่คิดว่ามันน่าจะแบบมันต้องแบบน้อยทั้ง2อย่างทำให้แบบเอฟเฟกต์นี้ถึงทำงานได้นี่คือข้อเสียนึงของวินเจมที่เขาออกน้อยลงนะครับแต่ถามว่าเราจะเลือกออกชิ้นไหนดีล่ะใช่ไหมชิ้นไหนดีชิ้นไหนถึงจะดีคำตอบมันไม่ใช่แค่ตรงนี้คำตอบมันคือชิ้นสุดท้ายที่เราจะเลือกออกว่าออกอันไหนครับเนื่องจากไอ้4ชิ้นเนี่ยไอ้ขั้น850เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่างกันเยอะนะเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูนะครับไอ้ Storm Hacker เนี่ยมันก็เอฟเฟคคล้ายๆ Crystal Bait เนาะเนี่ยมันเอฟเฟคคล้ายๆกันเลยนะครับก็150ฟื้นฟูเลือดอะไรเงี้ยต่างกันนิดเดียวครับมีแค่ฟื้นฟูพลังชีวิตให้นิดเดียวคือไม่ต่างกันเยอะครับอย่างอันนี้ Spring Bracer นะครับก็มีล็อกคูดาวน์อันนี้ก็มีล็อกคูดาวน์สเตตเข้ากันเปียบนะครับพูดง่ายคือทั้งสองอันเนี้ยมันสเตตไม่ต่างกันเยอะเพราะงั้นไม่ได้มีผลในการเลือกออกนะครับสิ่งนี้สำคัญที่สุดคือชิ้นสุดท้ายนะครับพวก Soul Storm Bait Ring of Terror Poseidon Emblem อะไรเงี้ยมันเอฟเฟคต่างกันเยอะเพราะงั้นเราต้องเลือกจากไอเทมต่างๆนะครับโอเคแต่โดยในเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ขอแนะนำแบบเป็นไกด์ไลน์จากประสบการณ์ในการเล่นโรมมิ่งละกันนะครับก็คือในเริ่มต้นเนี่ยในการเริ่มเล่นเกมนี้แหละพอเข้ามาเกมแบบที่แนะนำให้ซื้อวอเตอร์เจมมาก่อนเนื่องจากวอเตอร์เจมอ่ะมันเป็นการบูสต์ตังค์ให้ทีมได้นะครับเริ่มด้วยวอเตอร์เจมก่อนถูกไหมพอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยวอเตอร์เจมมันจะทำตังค์ให้เรานะครับอย่างต่ำเนาะก็ทุกๆ30วิมันได้30บาทให้เพื่อนถูกไหมแสดงว่า30บาทให้เพื่อน20บาทให้เราก็แสดงว่าทุกๆ1นาทีไอเทมชิ้นนี้จะทำตังค์ได้100โกลถูกไหมเข้าใจถูกไหมเพราะ30วิได้1ครั้งถูกไหม1นาทีก็ได้2ครั้ง2ครั้งก็เท่ากับครั้งละ50ก็2ครั้งก็101นะฮะเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้จะทำตังค์ให้เรานาทีละ100นะฮะซึ่งถ้าเราออกไอเทมชิ้นนี้ไปสัก3นาทีอะไรประมาณนี้มันก็ทำตังค์แค่300ก็คืนทุนแล้วเวลาเราขายไอเทมชิ้นเราก็ได้ตังค์คืนอีกนะครับพูดง่ายๆคือไอเทมชิ้นนี้สามารถเอามาปั๊มตังค์ต้นเกมได้นะครับประมาณนั้นคือมันเป็นไอเทมการแบบบูสต์ตังค์ต้นเกมให้เพื่อนได้ดีมากๆนะครับยิ่งถ้าเพื่อนเป็นแครี่เงี้ยเพื่อนจะรวยไวขึ้นมากนะครับมันทำให้เพื่อนสามารถเกิดได้ไวขึ้นแล้วก็มีโอกาสสู้ในเกมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้พี่แนะนำให้ออกก่อนนะครับส่วนเราจะออกถึงกี่นาทีแล้วค่อยขายทิ้งก็แล้วแต่เรานะครับแต่พี่ก็แนะนำประมาณว่าได้ไอเทมชิ้นเล็กอีกสักชิ้นนึงได้หลังจากรองเท้าก็ค่อยขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเทมที่เราอยากได้หรือว่าอยากออกเป็นชิ้นใหญ่เลยก็ได้ไม่มีใครว่านะครับส่วนวินเจมพี่ไม่ค่อยแนะนำให้ออกเป็นชิ้นแรกเท่าไหร่เพราะต้นเกมมันแบบไม่ได้มีผลกับเกมมากครับปัจจุบันมันเป็นเมตาที่ต้องการแบบเลี้ยงแครี่เป็นหลักหรือว่าต้องการให้ตัวใดตัวหนึ่งมีตังค์เยอะเป็นพิเศษนะเพราะงั้นการที่เราออกวินเจมมามันในช่วงต้นเกมมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ทีมมากเท่าวอเตอร์เจมในปัจจุบันเนาะวอเตอร์เจมมันแจก EP เพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคือประเด็นด้วยโอเคมาต่อเลยว่าทีนี้เราจะออกอะไรต่อถูกไหมในไอเทมไฟนอลนะครับเราจะขอเริ่มเป็นไอเทมชิ้นแรกละกันนะครับก็คือ Soul Storm Bait เนาะแบดปะนั่นแหละนะฮะผู้ผิดขออภัยนะฮะก็ไอ Soul Storm Bait เนี่ยเวลาเรากดสกิลไอเทมชิ้นนี้มันสร้างโลให้เพื่อน800บวกเลเวลละ80นะครับก็แล้วก็จะเพิ่มความเร็วให้คนที่ได้โลนั้นน่ะ 30% 2 วินะครับมันเป็นไอเทมที่กดปุ๊บ
คนที่แบบเลือดน้อยสุดในทีมเราอ่ะจะได้โลขึ้นมาใช่ไหมจำนวนหนึ่งก็ซึ่งมันจะเยอะมากพอระดับที่รับดาเมจของสกิลเบิร์ดได้เลยอย่างเช่นเวลาเพื่อนเจอแม็กซ์พุ่งมาอะไรเงี้ยเรากดให้ปุ๊บพอเพื่อนโดนชนปุ๊บกดให้ปุ๊บเพื่อนมีโลขึ้นมาเพื่อนก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะเหมาะเวลาที่เราเจอกับฮีโร่ที่เข้ามาล้วงเราแต่แบบที่เราไม่สามารถป้องกันได้จริงๆหรือเป็นการช่วยอ่ะโปรเทคเพื่อนเราที่แบบมีเป้าหมายที่แบบทำให้เป้าหมายนั้นรอดง่ายๆอะไรเงี้ยไอเทมชิ้นเนี้ยช่วยได้ดีมากนะครับอย่างเช่นเวลาเจอกับแม็กซ์หรือเจอกับตัวอะไรก็ตามที่มันแบบเข้ามาฆ่าเราหวังจะปิดคอมโบเดียวให้แบบให้ตายอะไรเงี้ยเช่นเดอะแฟตMax อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้แคลรี่ของเราเมจของเรารอดง่ายขึ้นนะครับแต่เทมชินี้จะไม่ค่อยแบบเป็นที่นิยมเท่าไหร่เนื่องจากมันได้แค่เป้าเดียวนะครับแล้วก็มันไม่ได้แก้ไขยากเพราะดาเมจถ้ามันขาดมันแค่เติมดาเมจใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังเป็นเทมแก้ทางบางตัวได้อยู่ดีที่แบบมีทาร์เก็ตแบบเป้าหมายชัดเจนว่าจะฆ่าตัวอะไรจะเข้ามาทำไมอะไรเงี้ยแบบแม็กแบบเดอะแฟตอะไรเงี้ยเท่าที่พี่นึกออกเพราะพี่ไม่ค่อยเห็นเขาออกกับตัวอื่นเท่าไหร่นะโอเคคือไอเทมโลมเนี่ยเป็นไอเทมที่ออกตามฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตฮีโร่ฝั่งเราเดี๋ยวขอวนจากไอเทมที่ไม่ค่อยดังเข้าสู่ไอเทมดังแล้วกันโอเคส่วน Blaster of Purification เนี่ยมันเป็นเรียกง่ายๆนะครับมันคือกำไรล้างสถานะนะครับคือเอฟเฟกต์มันคือกดปุ๊บจะล้างสถานะฮีโร่ทุกตัวพร้อมกับฮิลเล็กน้อยมันน้อยจริงๆอ่ะ160บวก30ต่อเลเวลคือเวลสุดท้ายก็ยังฮิล 2-300 คือแทบแยกไม่ออกว่าฮิลแล้วกันโอเคมันเป็นแบบกำไรที่ล้างสถานะครับใครนึกคำว่าล้างสถานะไม่ออกให้นึกสกิลของเซนิท่า1สกิลเซนิท่า1คือกดปุ๊บถ้าเราโดนสตันโดนอะไรอยู่เราจะหลุดออกมานะครับยกเว้นการสตันจากพวกอลิสเตอร์หรือจากของอลัมที่มันแก้ไม่ได้อันนั้นไม่หลุดนะฮะแต่อะไรที่ล้างได้อย่างเช่นอันติดาร์ซี่อะไรนะช็อคมาล็อกอะไรเงี้ยเปิดอันติเคสอะไรเงี้ยสตันอะไรก็ตามยกน็อกอัพอะไรก็ตามที่มันแก้ได้ไอเทมชิ้นนี้พอกดปุ๊บนะครับสามารถล้างสถานะให้คนใกล้ๆเราได้ด้วยทั้งหมดเลยเป็นวงกลมนะครับระยะสมีวงกลมมันเป็นไอเทมออกมาเพื่อแก้ทางฮีโร่บางตัวนะครับอย่างเช่นน่าจะหลักๆก็จะเป็นพวกดาร์ซี่นะที่มันอยู่ในเมตานะครับดาร์ซี่เดอะแฟตก็แก้ได้นะครับอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็น CC เป็นวงใหญ่ๆบางครั้งที่มันหลบไม่ได้บางครั้งถ้าแบบเพื่อนพลาดไปโดนแล้วเงี้ยในทีไม่มีช้างจะทำยังไงก็เอาอันนี้มาใช้แทนได้นะครับมันก็ช่วยทำให้เราไม่ต้องแบบแครี่เราโดนอันติดาร์ซี่มาอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบจ่ายฟิกเกอร์หรือจ่ายอันตรงอันติเพื่อหลบก็จ่ายแค่ของซับชิ้นนี้ก็สามารถแก้อันติดาร์ซี่ได้แล้วอะไรประมาณนี้มันเป็นไอเทมเพื่อออกมาเพื่อแก้ทางฮีโร่ประเภทพวกสกิลมี CC ที่หลบไม่ได้ช็อกมาหลอกอะไรประมาณนี้ฮะแต่ไอ้กำไรนี้มันก็ไม่ได้วิเศษวิโสมากเพราะเนื่องจากมันแค่ลบสถานะนะครับไม่ได้หมายความว่ามันการสถานะต่อเหมือนช้างนะมันก็แค่ลบปุ๊บถ้าโดน CC ซ้ำมันก็ตันเหมือนเดิมนะเพราะงั้นก็เลยเป็นไอเทมที่ออกมาเฉพาะแก้ทางเฉพาะฮีโร่บางตัวเท่านั้นนะฮะโอเคครับต่อมาครับก็คือ Poseidon Emblem เนาะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่ไม่ได้เลือกออก Ring of Terror ไม่ได้เลือกออกไอเทม3ชิ้นที่พูดมาก่อนหน้านี้นะฮะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างเดียวเลยครับคือพาสซีฟมันนะฮะคือสเตตมันก็จะคล้ายๆกันนะพวกบวกเกาะบวกอะไรเงี้ยไอแต่พาสซีฟมันเนี่ยเด่นสุดแล้วนะครับก็คือเพิ่มอัตราการสร้างความเสียหายให้เพื่อน 5% นะที่อยู่ใกล้เพิ่มอัตราความเสียหายเปอร์เซ็นต์คืออะไรก็คือสมมติเพื่อนเคยตีดาเมจได้100เพื่อนพอเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราเพื่อนจะตีได้105นะครับ105หน่วยขึ้นมาเลยเพื่อเป็นการอัพดาเมจ 5% ให้เพื่อนเลยนะฮะซึ่งมันเป็นเทนที่ทำให้ทีมไฟท์มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อีเอฟเฟกต์นี้มันคือมันช่วยต้านทานความเสียหาย 10% ให้แก่พันธมิตรรอบๆนะฮะมันทำให้เพื่อนเราอึดขึ้นนะครับอึดขึ้น 10% เลยนะก็คือดาเมจมา100ก็เหลือ90อะไรเงี้ยมันทำให้เพื่อนอึดขึ้นนะครับเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับการทีมไฟท์มากๆนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันไม่มีสรรพคุณต่างๆจากอีก3ชิ้นไงมันก็เลยมีแต่สรรพคุณในการไฟท์แล้วก็การแบบบัฟเพื่อนๆด้วยออร่าโพไซดอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสามเทมนะครับก็ส่วนไอ้ Ring of Terror เนี่ยก็ถามว่าออกตาไหนเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับเมื่อเจอกับฮีโร่ Windwalk นะครับ Windwalk อย่างเช่น Ring คิวเลนอะไรประมาณนี้ Windwalk หรืออย่างเช่นพวกฮีโร่ดักพุ่มเช่น Rash Litter อะไรพวกนี้ที่แบบดักพุ่มน่ากลัว Batman ก็อยู่ใน Windwalk ได้มั้ยถ้าเรารู้ว่าการเปิดป่ามันอันตรายหรือการที่มีฮีโร่ที่บางตัวต้องส่องต้องแบบกันไว้ก่อนเนี่ย Ring of Terror จะสำคัญมากหลังจากเราออกวอเตอร์เจมเนี่ยก็อาจจะสวิตช์มาเป็นลิงก์ออฟเทเลอร์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดแบบมันไม่จำเป็นต้องระวังพวกตัววินบล็อกหรือตัวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกไอเทมชิ้นอื่นๆได้อย่างเช่นล้างสถานะโพไซดอนอะไรเงี้ยหรือโล่อะไรก็แล้วแต่ฮีโร่ที่เราเจอนะครับแต่ข้อดีของลิงก์ออฟเทเลอร์มันจะดีมากๆครับในช่วงเลทเกมนะครับเนื่องจากลิงก์ออฟเทเลอร์เนี่ยเป็นไอเทมที่สามารถที่จะอันนี้ก่อนที่พูดว่ามันทำอะไรได้ก็คือ
มันเปิดแมปถูกไหมไอ้แหวนวงเนี้ยพอเปิดแมปปุ๊บมันเปิดไอ้คนที่วินวอล์กด้วยมันจะช่วยทำให้เราอ่ะสามารถเปิดแมปได้โดยไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงคือเนื่องจากในเลดเกมเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าเดดแคมป์ขึ้นเดดแคมป์คือการดักในช่วงเลดเกมที่แบบคนไม่ค่อยออกไปในนอกเลนและกลัวโดนดักฆ่ากลัวโดนล้อมจับอะไรเงี้ยการใช้การที่เรามีลิงก์ออฟเทเลอร์เนี่ยมันจะช่วยลดการโดนดักฆ่าจากพวกเดดแคมป์ได้เนื่องจากพอเราแบบเข้าไปเช็คแมปเรากดแหวนไปวงเดียวปุ๊บเห็นหมดพุ่มกระจายพุ่มแตกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสแบบชนะหรือปิดเกมได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีเทมชิ้นนี้อยู่มันเป็นเทมสำคัญมากๆนะในทีมไฟท์นะยิ่งถ้าเป็นแรงสูงๆจะสำคัญมากนะสำหรับแหวนวงนี้ถามว่าจำเป็นต้องออกตลอดไหมก็ไม่ใช่นะครับมันก็คืออย่างที่บอกไปแหละก็คือถ้าเกิดเราแบบไม่ได้มีความจำเป็นต้องแบบกลัวดักพุ่มมากหรือฮีโร่เราแทงหนาพอก็เดินเช็คพุ่มเองได้เอาเฟสเช็คได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แหวนวงนี้ก็ได้เราใช้เป็นโซตอมแบร์ใช้เป็นโพไซดอนหรือใช้เป็นล้างสถานะก็ได้มันแล้วแต่เราแบบประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือออกตามฮีโร่ที่เราเจอนะครับออกมาเพื่อแก้ทางฝั่งนู้นนะว่าไอเทมชิ้นนี้มันแก้ทางตัวไหนได้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะฮะเดี๋ยวจะไล่เป็นไทม์ไลน์ให้ดูว่าโรมมิ่งออกของยังไงนะฮะโอเคในเริ่มแรกเลยในช่วงต้นเกมเนี่ยอันนี้พี่จะแนะนำให้เป็นออกเป็นวอเตอร์เจมมาก่อนนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยเราจะให้เลือกนะครับว่าเป็นกันซีซีหรือว่าเป็นรองเท้าโซนิกบูทนะครับรองเท้าชิ้นอื่นก็อาจจะมีนะเป็นเฮอร์เมสบ้างบางตัวที่ออกได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะเนื่องจากเป็นโรมมิ่งเนี่ยมันจะต้องแท้งต้องกันต้องโดนซีซีโดนดาเมจบ้างพอจะออกเป็น2คู่นี้ก็คือรองเท้าโซนิกบูทหรือไม่ก็กิลเด็ดเกฟนะครับ2คู่นะส่วนไอเทมที่ออกมาอันนี้ที่เป็นแนะนำส่วนตัวนะก็คือจะเป็นไนท์เพจไนท์เพจจะเป็นไอเทมแท้งที่ดีมากนะครับเกราะเยอะนะครับแล้วก็มีพาสซีฟที่ทำให้ศัตรูตีช้าลงมันช่วยลดดาเมจช่วงต้นเกมได้เยอะราคามันถูกด้วย730เองนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อมาอันนี้เป็นทางเลือกเราแล้วว่าเราจะไปออกเป็นของป่าเลยหรือเปล่าถ้าออกเป็นของป่าเลยเราก็สามารถซื้อเป็นลิงก์ออฟเทเลอร์ได้หรือเป็นซื้อเป็นโพไซดอนเอ็มเบมก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แต่มีวิธีนึงอันนี้เป็นเคล็ดลับว่าที่พี่ใช้อยู่นะก็คือสมมติเราอยากซื้อลิงก์ออฟเทเลอร์ถูกไหมแต่เราไม่อยากซื้อเลยเพราะเราอยากใช้วอเตอร์เจมไปก่อนจนกว่าจะได้ลิงก์ออฟเทเลอร์แล้วก็เปิดตารางไอเทมขึ้นมาครับเราก็กดซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปก่อนเนี่ยซื้อเกาะซื้อ300ซื้อแหวนใช่มั้ยทีเนี้ยเราจะเหลือแค่ค่าทําประมาณ7-800นะครับทําแหวน2วงโดยที่แบบมีวัตถุดิบแล้วแล้วก็ซื้อเกาะอันเล็กซื้อเลือดอันเล็กแล้วก็ซื้อแหวนมาทีนี้เติมไป3ช่องปุ๊บพอเราแบบมีตังถึงกำหนดแล้วก็ใช้พาสซีฟวอเตอร์เจมให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาซื้อเลยลิงก์ออฟเทเลอร์เราก็จะใช้ประโยชน์จากวอเตอร์เจมได้คุ้มที่สุดอันนี้เป็นทริคไงความรู้ ไม่รู้ไงว่าทุกคนรู้เรื่องนี้มั้ยแต่ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการแนะนำคร่าวๆของพี่ประมาณนี้เซตไว้อย่างงี้ทีนี้ก็ออกของการตามสถานการณ์ตามเกมไปครับว่าเกมควรออกเทมชิ้นอะไรประมาณนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะโอเคครับก็มาพูดถึงเรื่องการออกรองเท้ากันบ้างนะเพราะมันต้องออกยังไงรองเท้าแบบมันมีตั้งหลายคู่ให้เลือกใช่ไหมอ่ะโอเคอย่าจะพูดเป็นเรื่องๆไปแล้วกันเนาะก็ขอเริ่มที่ Sonic Boot ก่อนคือรองเท้าเนี่ยมัน Sonic Boot มีความสามารถพิเศษมากๆครับอย่างหนึ่งคือมันช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีปกติลง 15% นะฮะ 15% นี่ช่วยเรื่องตัวไหนบ้างก็แนะนำง่ายๆอย่างเช่นอ่ะลิงปกติถ้าสมมติลิงโชคดีทุบมาคลิ1,000 นะฮะแล้วถ้าเรามีรองเท้าตีไวอยู่เราจะรับ 1,000 เต็มๆเจ็บนะฮะแต่พอเรามี Sonic Boost ปุ๊บสมมุติไม่คิดก่อนนะเราก็จะรับดาเมจลดลงมา150ก็คือเหลือแค่850ครับซึ่งมันหายไปเยอะอยู่นะแถมเราได้เกาะเพิ่มมา110ด้วยดาเมจอาจจะลดหลั่งลงมาเรื่อยๆนะครับพูดง่ายคือการที่เรามีรองเท้าเกาะเนี่ยมันช่วยลดดาเมจจากการตีกายภาพลงได้เยอะมากๆนะครับยิ่งพอรวมกับไอเทมแทงค์อื่นๆแล้วเนี่ยไอ้พวกสายกายภาพเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยเฉพาะสายตีธรรมดานะสายสกิลไม่นับนะสายตีธรรมดาเนี่ยดาเมจจะลงไปเยอะมากอย่างเช่นใครนึกไม่ออกพวกตีธรรมดาเช่นคาเฟนี่ลิงแพนด้ามานี้คร่าวๆเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมแก้ทางสับสายออโต้แท็กนะครับพวกแครี่ก็จะไม่ชอบรองเท้าชิ้นนี้นะประมาณนี้นะครับส่วนกิลเด็ดเกฟเนี่ยคือข้อดีมันเยอะมากนะครับไอเทมชิ้นนี้นี่เป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าอเนกประสงค์ที่สุดแล้วอาจจะดีมากๆชิ้นหนึ่งเนื่องจากมันมีความสามารถในการต้านทานสถานะนะครับต้านทานสถานะในเกมนี้เนี่ยมันช่วยทำให้แบบเขาคอมโบสกิลได้ยากขึ้นหลายๆตัวเลยนะจากการแบบอย่างเช่นบาลดัมอย่างเงี้ยบาลดัมถ้าทุกคนไม่รู้นะบาลดัมไปงัดคนที่ไม่มีรองเท้ากันสถานะเนี่ยมันจะงัดแล้วกลับมาไกลมากนะครับแบบแทบจะโยนข้ามหัวกันเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีรองเท้าชิ้นนี้เนี่ยบาลดัมจะยกแล้วข้ามกลับมาแค่นิดเดียวนะครับหรือว่าเทนเนี่ยที่เวลาไถเนี่ยถ้าเจอรองเท้า CC เนี่ยคนที่โดนเทนไถอยู่เนี่ยจะมีโอกาสกดสกิลหนีได้หรือกดท่าอื่นๆได้นะครับไอ้ถ้ารองเท้าอื่นๆเนี่ยจะโดนเทนไถยาวๆอะไรอย่างงี้นะครับซึ่ง
มันก็เป็นไอเทมแบบช่วยกัน CC ได้ดีชิ้นหนึ่งเลยนะครับตัวไหนที่แบบต้องการมูฟเมนต์ในการเอาตัวรอดเยอะๆนะครับอย่างเช่นนาคอสคิกแนคคิวเลนอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องการมูฟเมนต์แบบช่องว่างนิดๆก็ได้มันก็อาจจะรอดแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้รองเท้าชิ้นนี้คุ้มนะครับอันนี้คือในกรณีที่เจอกับ CC ที่อันตรายอย่างเช่นมีน่องมีหน้าอะไรเงี้ยแบบมันจะช่วยได้เยอะมากครับการคอจากวิกว่าจะเหลือวินิดๆมันโอกาสรอดมันเยอะขึ้นนะครับไอเทมชิ้นนี้เลยสำคัญเนาะก็เป็นไอเทมที่แนะนำระดับแทบจะติดท็อป1นะครับรองเท้านะครับก็ถ้าไม่รู้จะออกอะไรในเกมก็ออกชิ้นนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าไอ Sonic Boost เนี่ยมันก็เฉพาะทางนะครับก็คือถ้าเกิดเราคิดมาแล้วเนี่ยว่าฮีโร่ฝั่งนู้นมันไม่ใช่สายตีกายภาพทั้งหมดเนี่ยบางครั้งออกมาก็ไม่คุ้มโดน CC มันก็รับไม่ไหวนะครับคือ CC มันก็สำคัญในเกมนี้ถ้าเรายืนนิ่งๆเราก็โดนดาเมจเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คือรองเท้าลดคูลดาวน์นะครับเป็นไอเทมเริ่มเป็นทางเลือกแล้วไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะสำหรับพวกฮีโร่ที่ต้องการแบบใช้คูลดาวน์มากๆนะครับโดยไม่ค่อยคำนึงถึงการรับ CC การรับดาเมจเท่าไหร่อาทิเช่นอย่างเช่นพวกเมจบางตัวแบบที่ต้องการความเร็วในการคูลดาวน์อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมาจ้าละกันมาจ้าเป็นตัวที่ใช้ลดคูลดาวน์ได้คุ้มมากนะครับเนื่องจากมันยิ่งสกิลไวมันก็ยิ่งตายยากอะไรเงี้ยคือแบบยกตัวอย่างนะให้เห็นนะครับคือข้อดีของรองเท้าคู่นี้เนี่ยคือมันลดคูลดาวน์ 15% นะครับถือว่าเยอะมากนะครับ 15% เนี่ยแทบจะเทียบกับไอเทมชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะฮะก็คือมีแค่เอกิสชิ้นเดียวนะที่สามารถแบบสร้างลคูดาได้เยอะขนาดนี้แต่รองเท้าชิ้นนี้ราคาแค่710ก็สามารถได้ลคูดาแล้วก็ได้วิ่งไวมาด้วยนะฮะก็ถือเป็นทางเลือกชิ้นหนึ่งนะให้สำหรับเมดหรือว่าสายลคูดาที่อยากจะใช้นะครับแต่เรามันต้องแลกมาด้วยข้อดีที่เราไม่ได้จากกิลด์เดอะเกตแล้วก็โซนิกบูทเนาะก็ต้องแลกกันนะครับต่อมาครับรองเท้าเจาะเวทรองเท้าเจาะเวทนี้ดูประหลาดตาอีกแล้วนะฮะใช้สำหรับสายเวทเท่านั้นอีกนะฮะสายเวทที่แนะนำให้ใช้เนี่ยก็จะเป็นเมดประเภทนิดดาเมจเมจนิดดาเมจแปลว่าอะไรก็คือขอให้แรงไว้ก่อนแบบต้องการแบบศัตรูโดนดาเมจไอ้พวกนี้เข้าไปแล้วเจ็บจุกอย่างเช่นคิกซี่กาลีอะไรอย่างเงี้ยมันออกได้หมดนะจริงๆเมจทุกตัวสามารถออกรองเท้าเจาะเวทได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับข้อเสียที่เราไม่ได้ไงแต่ว่ามันจะได้ดาเมจเวทที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเกมนี้เนี่ยคนจะออกเทมไอ้กันเวทกันค่อนข้างช้านะแล้วก็รูนเจาะเวทที่เขาให้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ88ถูกไหมถ้าเราใส่เจาะเวทเต็มนะครับแล้วถ้าเราบวกเทมชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยต่อให้ศัตรูเขาออกรองเท้ากันเวทมาเนี่ยมันก็แทบจะลบเกาะเวทเขาได้เกือบหมดแล้วทีนี้เขาก็ค่อนข้างบางขึ้นเยอะนะครับเวลาโดนเทมชิ้นนี้ในช่วงต้นเกมเข้าไปนะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยออกไอ้สปุกกี้มาร์กกันในช่วงต้นเกมเนาะไอ้เทมชิ้นนี้มันเจาะได้เท่าสปุกกี้มาร์กเลยนะครับ75เท่ากันนะฮะเพราะงั้นก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากได้ดาเมจช่วงต้นเกมเยอะๆนะครับหรือว่าเกมตามอยู่แต่ไม่รู้จะออกไอเทมอะไรให้มันบูสต์ดาเมจได้ไวๆก็รองเท้าเจาะเวทก็จะช่วยได้นะครับตรงจุดนี้ส่วนวอลบูสต์ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือน2อย่างข้างต้นเลยนะครับเหมือนไอ้3คู่นี้เลยคือเป็นไอเทมทางเลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่แครี่จะชอบออกวอลบูสต์กันเนาะเนื่องจากมันให้ค่าตีเร็วที่เยอะแล้วมันราคาถูกนะครับมันราคาแค่660เองสามารถออกได้ไวแล้วก็สแตทค่อนข้างดีนะครับตีเร็ว25เนี่ยถือว่าอยู่ในเทมแบบเทมเฟสเบสได้เลยนะราคาน้อยกว่าด้วยแถมตีเร็วเท่ากันมีวิ่งเร็วให้ด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยถือว่าเป็นไอเทมที่ดีชิ้นหนึ่งนะครับราคาถูกนะครับแครี่นิยมออกกันมากๆนะครับเนื่องจากแครี่เขาบอกเขากลัว CC ใช่ไหมแต่เขายังมีสลิกสตริงอยู่พอเขาได้ดาบขี้ได้สลิกสตริงเขาก็มีการสถานะเหมือนรองเท้าแล้วนะครับประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วสำหรับเฮอร์เมสเนี่ยเป็นไอเทมที่บอกได้เลยว่ามีข้อดีและข้อเสียครับเนื่องจากเมื่อมันไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เนี่ยเฮอร์เมสจะวิ่งเร็วขึ้น60หน่วยนะก็คือวิ่งแบบบูสต์เลยแหละแบบจะเหมาะมากๆสำหรับตัวที่ชอบย้ายเลนหรือตัวที่ชอบหาจังหวะเข้าแบบพุ่งพรวดเข้าไปยกตัวอย่างเช่นที่เห็นออกบ่อยๆก็จะมีริกเตอร์มีสกัดอะไรทำนองนี้มีพวกคิวเลนบ้างลิงบ้างอะไรเงี้ยคือพวกตัวเน้นล้วงตัวหาจังหวะล้วงอะไรเงี้ยการที่มันมีเฮอร์เมสเนี่ยมันจะช่วยหาจังหวะได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความเร็วการเคลื่อนที่มันบูสต์ขึ้นไปถึง60นะพอมันคอมโบกับพวกบล็อกเคนสเปียอะไรเงี้ยมันจะวิ่งได้ไวขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นไอเทมทางเลือกเนาะสำหรับใครที่อยากออกก็ทำใจไว้นิดนึงแล้วกันพวกไอเทมบูสต์ทั้ง4อย่างที่มันไม่ใช่กิลด์เดอะเกมเนี่ยมันก็จะรับ CC หนักขึ้นนะเป็นข้อดีข้อเสียนะที่ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับพอเราออกไอเทมชิ้นนี้มาเราต้องรู้ว่าเรารับ CC เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการ CC แบบไอเทมชิ้นนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการออกไอเทมบูสต์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้นี่จะลากยาวมาขนาดนี้เพื่อนๆจะได้สาระมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ส่วนไอเทมปากคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าออกไอเทมชิ้นอะไรก็ไม่ต่างกันเยอะแต่แถมให้เล็กน้อยแล้วกันเผื่อคนสงสัยโลกิเคิร์ดนะครับอันนี้แทงความสงสัยให้ทุกคนเลยแล้วกันเนาะโลกิเคิร์ดนะครับลิเวทานโซลิเวอร์ไฟสตอร์โบทุกชิ้นในไอเทมจังเกิลเนี่ยไม่ทับกับไอเทมทุกชิ้นในเกมนะครับ
ไม่ทับนี่หมายความว่าไงคือโลกิเคิร์สไม่ทับกับโอมิดอาร์มไม่ทับกับฟอสเคปไม่ทับกับอโพคาลิปนะครับเดเวทานที่เป็นเกาะไฟเนี่ยมันเผาอยู่แล้วมันก็ไม่ทับกับเกาะไฟปกติไม่ทับกับหินไฟนะครับส่วนไฟซัมโบมันก็ไม่ทับกับอะไรนะทารอนไม่ทับกับอะไรก็ตามนะครับคือไอเทมฟาวเนี่ยเป็นไอเทมที่พิเศษนะก็คือจะไม่ทับไม่มีเอฟเฟกต์อันไหนทับกับไอเทมชิ้นอื่นๆเลยสามารถใช้คู่กันได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือความพิเศษของไอเทมซัพพอร์ตไอเทมจังเกิลซัพพอร์ตเลยล่ะนะฮะก็ส่วนวิธีการออกก็ออกตามว่าตัวฮีโร่แบบไหนนะครับเป็นตัวใช้เวฟเป็นตัวตีไวเป็นตัวต้องการเกาะเป็นตัวต้องการดาเมจนะฮะประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับไม่อธิบายเยอะแล้วกันสำหรับไอเทมฟาร์มเนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับจะกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นหรืออยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้นะครับถ้าผมใจผมทำให้นะฮะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน